สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องวิวพัฒน์ครับผมวันนี้เรามารู้จักกับแบรนด์รองเท้าคนไทยแบรนด์นึงครับที่ปีนี้เข้าสู่ปีที่10แล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้ดีครับนั่นก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า Mango Mojito นะอยากแนะนำให้รู้จักแล้วกันกับ Mango Mojito นะครับจริงๆ Mango Mojito มีที่มาที่น่าสนใจมากๆเลยคือผู้ก่อตั้งแบรนด์ครับไปเห็นตัวล้าส้นเท้าเนี่ยแล้วก็คิดว่าตัวล้าส้นเท้าตัวเนี้ยหน้าตาคล้ายๆมะม่วงก็เลยตั้งชื่อร้านว่า Mango นะครับแล้วก็ปีนี้เข้าสู่ปีที่10แล้วผมเชื่อว่าทุกท่านที่รู้จักรองเท้าหนังคนไทยเนี่ยน่าจะต้องรู้จัก Mango Mojito อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็น2รุ่นละกันที่น่าจะเป็นรุ่นคีหลักแล้วก็เป็นรุ่นขายของ Mango Mojito นะครับก็จะเป็นรุ่นนี้อย่างอันนี้คือ Penny Loafer นะครับซึ่งอันนี้เป็นพื้น Break Stitch แล้วก็ที่เจ๋งมากๆเลยคือตัวนี้ Beef Row ตัวนี้เนี่ยเป็นงานมือรวมถึงโปรมอคคาซินตรงนี้ก็คือเป็นงานมือเหมือนกันนี่เป็นงานมือทั้งหมดซึ่งขายในราคา 5,650 บาทครับนี่ก็ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยอีกอันนึงที่เป็นเหมือนซิกเนเจอร์ที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดคุณเป็นนักศึกษาสมัยแบบเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วน่าจะเคยเห็นอันนี้อันนี้คือ Tassel Loafer ครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว Mango Mojito นะถือว่าน่าสนใจมากๆครับนะตอนนี้ก็จะมีอีก 2-3 รุ่นนะครับที่น่าสนใจเนาะสำหรับตอนนี้ของ Mango Mojito นะครับอย่างที่1เลยก็คือตอนนี้ Mango Mojito เนี่ยมีรุ่น MM for Circular เนี่ยก็จะเป็นรองเท้าสนีกเกอร์ที่ผลิตจากผ้ารีไซเคิลนะครับรวมถึงพื้นด้านล่างที่เป็นพื้นยางเนี่ยก็เป็นพื้นยางที่เป็นรีไซเคิลเหมือนกันเดี๋ยวยิ้มให้ดูรุ่นที่1ก็จะเป็นผ้าแบบนี้เนาะก็จะมีแบบความแบบรีไซเคิลนะก็จะมีตุ่มๆจุดๆต่างๆของผ้าที่สีเฉดสีไม่เหมือนกันอยู่ในตัวนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดตัวนี้เขาเรียกว่าเจลลี่แลนด์ฟิลก็จะเป็นสีแบบจุดๆๆแบบนี้นะครับสีค่อนข้างน่ารักเนอะรวมถึงพื้นที่เป็นรีไซเคิลด้วยเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดของยางที่ถูกปะปนกันมาเป็นสีต่างๆแบบนี้เนาะอันนี้คือตัวรุ่นแรกต่อจากนี้ก็จะมีเวอร์ชันที่2เนาะเป็นเวอร์ชันที่เป็นผ้านิตอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ต้องสั่งพรีออเดอร์นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ตัวผ้าก็จะเป็นผ้านิตเนาะคล้ายๆแบบรองเท้าแบรนด์ยี่ห้อดังๆนะครับที่เขาเอาเส้นใยมานิตกันนะครับอันนี้ก็เป็นของเซอร์คูล่าเหมือนกันตอนนี้เป็นพรีออเดอร์อยู่เพราะฉะนั้นราคาก็จะถูกหน่อยนะครับถือเป็น Mango Mojito for Circular ที่น่าสนใจมากๆนะสำหรับใครก็ตามที่รักโลกแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับก็ตามคอนเซ็ปต์ Gentleman Choose Green นะเจ๋งมาดูหนังที่เป็นหนังแพนสเปดก็คือเป็นหนังที่ผลิตจากใยธรรมชาตินะครับเช่นแบบไฟเบอร์ของแบบแคคทัสหรือกระบองเพชรนะครับซึ่งนำเข้าจากเม็กซิโกเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับตอนนี้นะตอนนี้ก็จะเป็นแบบแซนโดนะครับตอนนี้แซนโดก็จะเป็นตัวหนังที่ผลิตจากแพนเบสนะครับเป็นรองเท้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล 100% นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังด้านบนเนาะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหนังแพนเบสด้านล่างตัวนี้ก็จะเป็นพื้นรับเบอร์โซนะครับที่ผลิตจากตัวรับเบอร์รีไซเคิลเอามาอัดให้มันเป็นแข็งๆนะครับผมรวมถึงพื้นคอร์กที่อยู่ชั้นกลางตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นพื้นคอกที่ไม่ได้ทำใหม่อันนี้เป็นรีไซเคิลคอกเหมือนกันนะครับต่อมาครับก็เป็นแพนเบสเหมือนกันนะครับเป็นเลสอัพขึ้นมาอีกหน่อยนึงแล้วก็เป็นตัวขายของร้านตอนนี้นะครับก็จะเป็นตัวออกฟอร์ดแคปโทนะครับแล้วก็นอกจากออกฟอร์ดแคปโทแล้วก็จะมีตัวที่เขาเรียกว่าโฮคัตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังแพนเบสพื้นด้านล่างก็จะเป็นรับเบอร์เอาโซที่เป็นแบบรีไซเคิลด้วยนะครับน่าจะเป็นแบรนด์แรกๆในเมืองไทยแล้วเป็นแบรนด์คนไทยแรกๆเลยครับที่เลือกเอาหนังแพนเบสที่ไม่ใช่เป็นหนังวัวเนี่ยเอามาใช้งานนะครับแล้วก็ผลิตเป็นตัวรองเท้าเนาะสำหรับผมแล้วผมคิดว่าตัวที่น่าสนใจมากๆคือตัวนี้โฮคัตของที่นี่ทำออกมาทรงสวยดีนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วยังได้เป็นหนังแพนเบสด้วยก็รักโลกเข้าไปอีกขั้นนึงสีสวยนะอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าสีสวยตัวนี้อยู่ราคา 5,880 บาทซึ่งได้หนังแบบแพนเบสทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นรีไซเคิลด้วยนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยเขาจะสามารถเอาไปทำรีไซเคิลต่อได้ในอนาคตนะครับก็เป็นอัพไซเคิลขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่รักโลกอันนี้เป็นออปชั่นที่ดีสำหรับหนังแพนเบสนะครับก็จะมีสวอตให้เลือกประมาณนี้แต่จะมีอีกสีนึงเป็นสีออกแทนๆหน่อยนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันหรือถ้าไม่มั่นใจมาดูที่หน้าร้านได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวสีดำนะครับแล้วก็สีขาวนะครับซึ่งถือว่าเป็นออปชันทางเลือกและการเป็นหนังที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟนะครับตัวนี้ทางแบรนด์เคลมไว้ว่าเขาเอาไปใช้ในเฟอร์นิเจอร์แล้วเพราะฉะนั้นก็จะมีความแข็งแรงทนทานประมาณหนึ่งนะครับรับประกันของ Mango Mojito เนี่ยก็รับประกันตามปกติคือ1ปีนะครับทุกคู่ที่ซื้อที่นี่ก็จะรับประกัน1ปีก็คือถ้าเกิดงานมือทั้งหมดเนี่ยเกิดได้ลุยหรือว่ามีปมด้านในที่แบบสกิดโดนเท้าแล้วเนี่ยก็สามารถเอามาให้ที่นี่ดูแลได้นะครับผมว่าเป็นออปชันที่น่าสนใจมากๆเนาะนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีอีกเต็มไปหมดเลยครับที่ผมชอบคือมี ML Last อันนี้ก็เป็นโลเฟอร์ที่หน้าตาดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูกันนะอีกตัวนึงครั
ับที่ผมอยากแนะนำนะสำหรับโลเฟอร์นะครับก็คือตัว ML Last ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่ถูก develop ตัว Last ให้เข้ากับเท้าคนไทยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นโลเฟอร์ที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าผลิตจากหนังนัปป้านะครับหนังนัปป้าก็จะเป็นหนังที่ส่วนใหญ่แล้วเขาเอาไปใช้ทำเป็นแบบถุงมือนะก็จะมีความนุ่มที่มหาศาลอยู่นะครับข้อดีของที่นี่ครับก็คือคุณสามารถเลือกได้แม้ทั้งว่าคุณจะเป็นแบบ Open Channel แบบนี้แล้วติดพื้นยางหรือเปล่าหรือว่าจะเป็น Closed Channel ก็ได้นะครับแล้วติดพื้นยางหรือไม่ติดพื้นยางก็ได้นะครับซึ่งมาในราคาเดียวก็คือ580 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆแล้วก็คุณได้รองเท้าคุณภาพสูงจากหนังที่จริงๆแล้วถ้าเกิดคุณไปดูตามรถคุณภาพสูงหนังแนปป้าเนี่ยเขาใช้ห่อที่นั่งของรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เฮ้ยคุณได้ของดีของดีมากๆมีตัวอย่างครับอันนี้ก็จะเป็นหนังแกะของคนไทยนะครับเป็นแบบโค้ชแนลด้วยนะครับอันนี้มาในราคาเท่ากันเนาะคุณสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันถามว่าแบบออนไลน์ที่นี่ใส่สบายไหมผมคิดว่าความสบายของเขาอยู่ที่ว่าลาสครับที่มันเข้ากับเท้าคนไทยหมายถึงว่าลาสของคนต่างชาติเนี่ยอาจจะแบบสวยจริงแต่บางจุดเนี่ยมันอาจจะรัดเท้าหรือบีบเท้านิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ค่อนข้างอ้วนกว้างแล้วก็รับกับหน้าเท้าคนไทยได้ดีอันนี้ก็จะเป็นข้อดีของแบบ ML Last ที่ขายที่ Mango Monito เนาะเขาจะหยิบเอาแพนเบสเนี่ยมายัดในลายปกติทั่วไปมากขึ้นนะครับในอนาคตเพราะว่าพยายามจะเปลี่ยนละกันสำหรับ Mango Monito ให้แบบเป็นแนวแบบรักโลกมากขึ้นนะครับก็นอกเหนือจากนั้นแล้วยังจะมีเสื้อผ้าที่อยู่ชั้นบนนะครับของตึกนี้นะก็จะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อว่า Circula นะครับสำหรับตัวผมเองผมเชื่อว่า Mango Monito เนี่ยถือเป็นแบรนด์ที่ตัวเริ่มต้นละกันสำหรับคนไทยแล้วก็เป็นแบรนด์ของคนไทยแท้ๆข้อดีอย่างนึงก็คือที่นี่ครับเขามีคนทำลาสเป็นของตัวเองมีโรงงานเป็นของตัวเองแล้วก็เวลาเขาออกแบบครับก็จะออกแบบสำหรับคนไทยโดยเฉพาะคนที่หน้าเท้ากว้างๆแบบเอเชียเนี่ยถ้าเกิดหาฟิตไม่ได้ดีผมว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์ประมาณหนึ่งเลยครับตัวเลือกเยอะครับไม่ว่าจะเป็นแบบตัว Masterpiece Collection ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นหัวซอสแควร์โทนะครับรวมไปถึงฝั่งนู้นก็จะมีแบบ Driving Shoe รวมถึงสนิกเกอร์ด้านล่างนู่นอันนู้นก็จะเป็น Boat Shoe ที่นี่ก็มีขายกันนะชั้น2นี้ก็จะเป็นชั้นของ Circula นะซึ่งถือเป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้ารีไซเคิล 100% นะครับเริ่มต้นก่อนคือเส้นใยรีไซเคิล 100% ของที่นี่แน่1คือไม่ผ่านกระบวนการฟอกย้อมหมายถึงว่าสีต่างๆที่คุณเห็นตอนนี้เป็นสีสดๆจริงๆของการแยกผ้ายืดเนาะที่โรงงานของ SC Grand นะครับใช้น้ำน้อยมากๆในการผลิตเสื้อผ้าขึ้นมา1ตัวนะครับต่อมาก็คือไม่มีการเอาตัวไฟชนิดใหม่หรือสินค้าชนิดใหม่เข้าไปผสมรวมกลายเป็นเสื้อผ้านะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะเป็นเส้นใยจากรีไซเคิล 100% เนาะน้อยแบรนด์มากๆในเมืองไทยที่จะทำแบบนี้นะครับใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยากจะมาลองเนาะอันนี้เป็นออปชันพิเศษละกันสำหรับใครที่ชื่นชอบเสื้อผ้ารีไซเคิลนะครับก็ที่นี่เป็นแบบทีเชิร์ตคลับเนาะสามารถเอาเสื้อไปเทตรงนู้นนะด้านหน้าลดได้100 บาทต่อ1 ตัวนะหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณเอาเสื้อ1 ตัวมามอบไว้ที่นี่นะครับเขาจะให้คูปอง100 บาทต่อเสื้อ1 ตัวมาทดลองกันได้ครับตัวที่ขายดีที่สุดของที่ผมเพิ่งถามมาก็จะเป็นตัวนี้เจลลี่แลนด์ฟิลนะครับจะเป็นจุดๆสีๆแบบนี้เนาะอันนี้น่ารักดีนะครับใครอยากลองเสื้อผ้ารีไซเคิลเนาะของแบรนด์คนไทยแท้ๆนะครับแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์เลยก็คือเริ่มต้นจากการที่เอาเสื้อผ้าที่แบบไม่ใช้แล้วเนี่ยมาคัดแยกสีก่อนหลังจากคัดแยกสีตอนนี้ก็เข้าสู่กระบวนการในการแบบปั่นเส้นใยให้กลายเป็นแบบผงๆแล้วก็ไปปั่นกลายเป็นแบบเส้นใยที่เอามาใช้ถักทอนะครับกลายเป็นผืนแบบนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหมวกCircula รวมถึงกางเกงยีนของ Circula ที่ทำจาก Savage Work ด้วยเนอะอันนี้สวยเป็นเอวสูงด้วยใครชอบมาครับอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2นะครับไม่พ้นติดรองเท้ากลับบ้านครับอันนี้เป็น ML Last ครับ Tussle Loafer ที่เป็นหนังนัปป้านะครับอันนี้ผมเลือกเป็น Closed Channel ด้วยนะครับแล้วก็ติด Half Sole ไว้นะครับหรือติดพื้นยางไว้ด้วยนะอันนี้ก็น่าจะใส่ได้นานๆเลยข้อดีคือมันนิ่มมากๆเนี่ยแนะนำครับเพราะว่าที่นี่ครับนอกเหนือจากเริ่มต้นทำเป็นแบบแพนเบสและรองเท้าสนิกเกอร์ที่แบบว่าเอาเส้นใยรีไซเคิลมาใช้แล้วเนี่ยตัวกล่องเป็นกล่องกระดาษที่เป็นรีไซเคิลด้วยนะแล้วก็เป็นเนื้อหมึกรีไซเคิลด้วยครับอันนี้เป็นกล่องรีไซเคิลนะซึ่งเปลี่ยนจากกล่องสีน้ำเงินก่อนหน้านี้กลายเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็เรียกว่ารีไซเคิลมันทั้งหมดครับรวมไปถึงชูแบ็คครับชูแบ็คก็จะเป็นของเซอร์คูล่าอันนี้ก็จะเป็นผ้ารีไซเคิลเหมือนกันเรียกว่าครบเครื่องครบวงจรใครอยากได้รองเท้าและเสื้อผ้าที่อยู่ข้างบนที่แบบรักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป็นรองเท้าหนังที่ผลิตโดยคนไทยนะครับก็มาที่นี่ได้ครับ Mango Monito สยามสแควร์ซอย2นะเดินเข้ามาครับ Mango Monito อยู่ชั้นล่างถ้าอยากจะขึ้นไปดูเซอร์คูล่าก็ขึ้นชั้น2ครับมีพี่ใจดีคือพี่อ้วนกับพี่นกนะครับคอยให้คำแนะนำอยู่เนาะบอกว่ามาจากผมไม่ได้อะไรได้การดูแลแล้วกัน
ถ้ามาที่ Mango Mojito จะเจอพี่อ้วนครับจริงสวัสดีครับสวัสดีครับอยากถามพี่อ้วนนิดนึงว่าพี่อ้วนอยู่ที่ Mango Mojito มากี่ปีแล้วพี่อ้วนก็ตอนนี้ก็ประมาณ7ปีได้ครับ7ปีใช่ครับรองเท้าคู่แรกที่พี่อ้วนใส่ดีกว่าจะเป็น Formal Penny ครับใส่มากี่ปีแล้วพี่ใส่3ปีครับที่ใส่ชอบใส่ประจำแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น Last Mile แบบโครงสร้างแบบออนไลน์ครับที่มาเปลี่ยนแล้วคู่นี้ใส่มากี่ตัวนี้ประมาณเกือบ1ปีได้ครับจะเป็นตัวนี้เป็นตัวโปรโตไทป์ครับหรือว่าตัวอย่างที่ทำออกมาครับก่อนที่จะวางขายครับก็เป็นตัวให้เทสกับทางพนักงานลองเทสดูก่อนจะได้ถ่ายทอดฟิลให้กับลูกค้าได้ถูกต้องเลยฟิลเป็นไงฮะฟิลก็คือในรูปแบบของทรงแบบนี้มันใส่สบายครับเพราะว่ามีหน้าทาค่อนข้างกว้างแล้วก็ยิ่งบวกกับเป็นหนังสูเอทด้วยครับก็จะได้ความซอฟที่แบบเต็มรูปแบบครับประมาณนั้น